สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาชมเหรียญพระสวยๆแถบเป็นพระอริยสงฆ์บ้านเรานะคะที่อาจารย์เพิ่งได้มาวันนี้นะคะเป็นเหรียญใหม่แต่ว่าทำเฉพาะกิจเท่านั้นนะคะก็คือเหรียญหลวงปู่บุญทรงนะคะหรือหลวงปู่เฮอุปกาโมซึ่งถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะคะสายกรรมฐานนะคะอยู่ที่วัดพนมกรอลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สร้างทั้งหมด3เนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็ทองแดงแล้วก็ทองเหลืองแบบนี้นะคะ ซึ่ง อาจารย์ได้มีโอกาสได้รับทั้ง3เนื้อเนี้ยนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เดินทางไปในวันกฐินนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้เขาเปิดให้เช่าบูชาและอาจารย์ก็ได้รับเกียรติให้มอบพระสามเนื้อนี้นะคะเหรียญสามเนื้อนี้นะคะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะเนาะซึ่งหลวงปู่เนี่ยนะคะท่านถือว่าท่านเป็นพระเทราจารย์นะคะที่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ถือว่าท่านเป็นพระวาจาสิทธิ์ทีนี้ทางวัดก็เลยได้ทำเป็นรูปนะคะตอนที่ท่านนั่งอธิษฐานน้ำมนต์ซึ่งน้ำมนต์ตัวนี้เองนะคะเป็นที่กล่าวขานกันว่าถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถึง อะไรประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าแต่โดนคุณไสหรือไม่ว่าแต่นำไปรถบ้านนะคะที่ตรงที่ดินนะคะที่ค้าขายไม่ได้โน่นนี่นั่นนะคะก็จะมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังอย่างมากมายนะคะส่วนมากแล้วหลวงปู่เฮเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นลักษณะเหรียญด้วยรูปแบบนี้นะคะในรูปที่ท่านนั่งอยู่ข้างๆบาทเนี่ยเนาะถ้าเราไปดูที่มณฑปของท่านก็จะเห็นเป็นภาพนะคะเป็นภาพนี้เลยนะคะดังนั้นทางวัดนะคะก็เลยได้สร้างเหรียญนี้ออกมาเป็นจำนวนจำกัดเพื่อมอบให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายผ้าบางสกุลหรือเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะเป็นที่ระลึกนะคะอาจจะไม่ได้สร้างแบบมากมายนะคะอาจารย์ก็เลยได้มานะคะท่านจะเอาว่าท่านก็นำเอามาให้อาจารย์ได้มาประมาณ4เหรียญ นะคะแต่ส่วนพระเก่าเก็บนะคะของหลวงปู่เห็นไหมว่าแต่จะเป็นสมเด็จโลหิตธาตุนะคะแล้วก็ปลอกใบมะขามรูปหล่อหลวงปู่เฮอุปกโมนะคะแล้วก็พระประธานหลวงปู่เฮซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีราคานะคะอาจจะว่าไม่ได้เล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าอาจารย์มีองค์รูปเหมือนลอยองค์นะคะของท่านมาองค์ใหญ่เนาะแล้วก็ตอนนั้นไปมาก็คนเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเขาก็เอามาปล่อยให้เช่าอาจารย์ก็เช่าองค์นั้นก็ประมาณ 15,000 บาทนะคะต่อองค์นะคะเป็นองค์ตั้งบูชาเนาะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีลอยองค์รูปเล็กนะคะกับทุกวันนี้ก็จะเล่นสมัยอาจารย์เล่นนั้นก็จะ 3,500 4,500 5,500 6,500 นะคะก็จะเล่นประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าเนื้อสวยๆแล้วก็ไม่ผ่านการใช้เลยแล้วก็เป็นพระแท้เนี่ยนะคะที่สร้างในถูกต้องตามพิมพ์นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีมูลค่าเท่านี้นะคะแล้วก็ส่วนเหรียญพระประธานนะคะก็จะอยู่ในหลักร้อยนะคะก็จะประมาณ 1,000 ลงมานะคะก็อยู่ที่300 500 600 700 800 900ก็อยู่ที่ความสวยงามนะคะของพระด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงที่หลวงปู่อธิษฐานนะเสร็จแล้วก็จะเป็นสมเด็จโลหิตธาตุที่เป็นพระผง นะคะเป็นพระสมเด็จโลหิตธาตุของหลวงปู่นะคะซึ่งคนได้นำไปใช้ในเรื่องของการค้าขายนะคะในการเดินทางไกลในการสมัครงานต่างๆนะคะก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะองค์สวยๆก็จะเล่นไปที่หลักพันนะคะหลักพันพันห้าสองพันสองพันห้าก็จะอยู่เกณฑ์ที่สามพันลงมาถึง 1,000นะคะแต่เนี้ยเหรียญรุ่นนี้นะคะอาจจะสร้างขึ้นมานะคะไม่ได้ทันหลวงปู่แต่สร้างขึ้นในนามของวัดนะคะซึ่งอาจารย์ยโสธราเนี่ยนะคะมีความเห็นว่า
พระเหรียญลักษณะแบบนี้นะที่สร้าง1เฉพาะกิจ2เป็นความสำคัญ3คณะกรรมการวัดพิจารณาว่าให้สร้างและวัดนี้ก็ไม่ได้สร้างสุ่ม4สุ่ม5นะคะก็เป็น10ปีมาแล้วที่ไม่เคยสร้างพระเลยแต่ในสมัยหลวงปู่นั้นมีคนมาทำให้แล้วหลวงปู่ก็อธิษฐานและอนุญาตให้สร้างเนาะแต่ทีนี้พอเวลาท่านมรณภาพไปแล้วก็วัดก็ไม่เคยได้มีการสร้างพระในลักษณะที่เป็นรูปเหรียญอย่างนี้อีกเลยนะคะก็จนมาพระอุโบสถเสร็จนะคะก็เลยได้สร้างแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่นะคะซึ่งชาวบ้านก็มีแต่คนอยากได้กันมากด้วย อิทธิคุณนะคะพุทธคุณนะคะสังฆคุณของหลวงปู่นะทุกคนก็ประจักษ์กันอย่างมากมายนะคะดังนั้นอาจารย์ก็ฝากเหรียญหลวงปู่เหอุปกโมหรือหลวงพ่อบุญสงไว้ด้วยนะคะแล้วก็รูปเหรียญก็จะเป็นลักษณะก็หนาเนาะหนานะคะก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะขึ้นมาจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะสวยนะฮะเป็นเหรียญใหม่ที่น่าเก็บนะ2560 465ที่น่าเก็บนะโอเคกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ